วันนี้แล้วเนี่ยครับผู้นิติธรรมไม่ขับเนี่ยพูดเลยครับบอกว่าเรารณรงค์แค่เมาไม่ขับอย่างเดียวไม่พอแล้ววันนี้เราจะส่งเสียงบอกว่าถ้ายังเมาแล้วขับอยู่เนี่ยต้องจับขังคือต้องใช้ยาแรงยาที่เราใช้มาเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยรักษาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้หายอุบัติเหตุจะลดลงคนเสียชีวิตลดลงเนี่ยต้องใช้ยาแรงมากขึ้นยาแรงตัวนี้ก็คือการที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มมากขึ้นต้องให้คนที่เมาแล้วจะไปขับรถมีความรู้สึกว่าถ้าเอาไปขับรถแล้วโดนแล้วสิ่งที่จะโดนเขาไม่เอายอมรับไม่ได้เพราะมันแรงเพราะว่าถ้ายังหน่อมแน้มอยู่อย่างนี้นะครับคนเมาแล้วขับไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าเมาแล้วไม่ควรขับเขารู้ครับแต่เขาทำเพราะเขาคิดว่าเขาจะไม่โดนหรือเขารอดได้หรือโทษจิ๊บจ่อยแต่ถ้าเขามองภาพว่าโอ้ยโดนแน่โอ้โหโทษแรงอย่างนี้ไม่เอาเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองแล้วโทษแรงที่เราเสนอวันนี้นะครับต่อไปนี้ถ้าเมาแล้วยังไปขับจะต้องเท่ากับโดนจับไม่ใช่โดนจับโดนจับแล้วขังนี่สโลแกนใหม่เราจะใช้อันนี้แล้วครับถ้าเมาบวกขับจะต้องเท่ากับจับบวกขังไม่ใช่แบบเมื่อก่อนว่าอย่านะขอความร่วมมือกันเมาแล้วอย่าไปขับเลยมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เลิกพูดแล้วครับต่อไปนี้จะทำยังไงให้ประเทศนี้เมืองนี้ส่งสัญญาณไปที่คนเมาแล้วจะออกไปขับรถว่าถ้าคุณยังเมาแล้วขับคุณจะต้องโดนขังคุกตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรณรงค์ให้มันเป็นจริงขึ้นมาไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องพบกับความสูญเสียอย่างนี้ทุกวันนะครับก็รณรงค์ให้ขังอย่างน้อยคืนแรกเลยเหมือนกับในบางประเทศซึ่งโยนเข้าคุกเข้าตารางคืนแรกให้เข็ดอะไรเงี้ยแล้วเป็นการส่งสัญญาณไปถึงสังคมครับแล้วก็มีมุมมองของคุณบัณฑิตสอนไพศาลนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักของสสส.เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องจักรยานเนี่ยนะครับอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนอย่างชัดเจนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับของประเทศไทยว่าเป็นเหยื่อของระบบที่ไม่สมบูรณ์ทั้งวินัยและพฤติกรรมของคนขับรถการบังคับใช้กฎหมายความหนักเบาของบทลงโทษผู้กระทำความผิดความพร้อมของสภาพถนนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทด้วยมันเป็นความไม่สมบูรณ์ของหลายๆเรื่องครับรวมกันด้วยครับแล้วข้อมูลของหมดนะครับข้อมูลของนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ฮะอันนี้เขาเป็นหัวแรงใหญ่ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเลยนะบอกว่าตามสถิติเนี่ยนะฮะคดีชนแล้วเกิดกับจักรยานเนี่ยนะมี380คดีนะครับเฉลี่ยพูดง่ายว่าเสียชีวิตวันละ2รายนะฮะถ้าเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลกรณีเมาและขับเนี่ย อยู่ราว 30% เนี่ยมีแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะครับพูดง่ายว่า1ใน3นะเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะมีแอลกอฮอล์ร่วมเป็นสาเหตุอยู่ด้วยครับนะครับข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอก 7-8,000 คดีนะฮะที่เมาแล้วขับนะครับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะฮะร้อยละ 39.31 คือเมาแล้วขับนะครับแล้วในจำนวนนี้ทำให้ตายถึงร้อยละ24คือพูดง่ายๆ1ใน5 1ใน4เนี่ยนะถึงตายนะครับจากเหตุอุบัติเหตุรุนแรงจากเมาแล้วขับนะครับมีถึง 30% เคยดื่มแล้วก็มีเขาสำรวจด้วยว่ามีคนที่คิดว่าดื่มแล้วขับได้ถ้ามีสติเนี่ยถึง 21% คือคนยังเชื่อว่าดื่มเถอะถ้ามีสติก็ดื่มคนดื่มทุกคนในคิดตัวเองมีสติทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นต้องล้างทัศนคติเรื่องการดื่มแล้วขับเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็ต้องมีมาตรการเช่นมีการบันทึกข้อมูลความผิดซ้ำแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของโทษแค่ประมาทเนี่ยให้เป็นเรื่องเจตนากระทำผิดนะครับซึ่งผมเสริมนิดนึงเพราะว่ามีวันนั้นผมสัมภาษณ์กลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มเขารณรงค์ให้ไม่ง่วงแล้วขับเนี่ยครับเขาก็บอกด้วยว่าเมาไม่ขับเนี่ยแน่นอนต้องไม่ทำต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าง่วงแล้วขับเนี่ยมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตสูงเหมือนกันสูงฮะแล้วก็เวลาคุณเห็นคนชนท้ายรถคันอื่นหรือเบนไปข้างทางหรืออะไรเนี่ยบ่อยครั้งก็เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้พักผ่อนแล้วคุณหลับมันไม่ใช่หลับในอ่ะคือมันหลับไปเลยแหละแต่ว่ามันหลับไปชั่ววูบก็อันตรายด้วยคือผมรู้สึกว่าคนที่ขับรถจำนวนมากเนี่ยเวลาจะตัดสินใจว่าจะขับหรือไม่ขับเนี่ยจะประเมินจากการคิดว่าตัวเองยังไหวหรือเปล่าแม้อย่างเช่นเมาแล้วเวลาเมาแล้วขับก็คิดว่าเอ้ยยังไหวอยู่หรือว่าเวลาง่วงแล้วขับก็คิดว่าตัวเองยังไหวอยู่ซึ่งถ้าตั้งคำถามนั้นเมื่อไหร่แสดงมันไม่ไหวแล้วล่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับคำถามที่มันควรจะคิดอีกแบบนึงคือว่า
คือแทนที่จะไปลุ้นว่าเมาแล้วขับไวไหมหรือว่าง่วงแล้วขับไวไหมเนี่ยไปคิดอีกแบบนึงได้ไหมว่าคืออะไรก็ตามที่มันมีความเสี่ยงกับชีวิตคนอื่นเนี่ยอย่าทำครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเมาแล้วง่วงเนี่ยอย่าไปคิดว่าตัวเองยังไวแต่ว่ามันคือภาวะของการเข้าสู่เขตเสี่ยงที่คุณจะไปทำร้ายคนอื่นให้เขาตายหรือพิการได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าทำแค่นั้นเองครับคือมาตรการผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณมีความเสี่ยงแล้วก็หยุดไม่ต้องขับรถเรื่องนี้มีคนเสนอดีนะฮะคุณกรณ์จติกวณิชอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ฟังเรารู้สึกเห็นด้วยคุณกรณ์คุณกรณ์เสนอว่าเลิกพูดเรื่องเมาแล้วครับคุณกรณ์เสนอมากกว่านั้นคือดื่มแล้วต้องไม่ขับเลยเพราะว่าคุณกรณ์ทุกคนที่ดื่มเนี่ยมันคิดว่าไม่เมาทั้งนั้นครับทีนี้เรื่องง่วงเนี่ยนะฮะเรื่องหลับในเนี่ยเป็นตาที่เขาเชื่อกันว่าสูงมากแต่มันวัดผลยากแต่ว่ามันวัดผลยากทุกคนที่ขับรถจะรู้จะรู้ว่าอะไรง่วงหรือเปล่าคือต่อให้ไม่เมาต่อให้ไม่ดื่มเหล้าเลยครับมันก็เกิดก็ขับรถชนคนตายได้ประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าการลงโทษของคนเมาแล้วขับแล้วทำให้เสียชีวิตเนี่ยถึงขนาดเจตนาหรือไม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนถ้าเมาโดนโทษแรงกว่าเพราะคุณเจตนาดื่มไงแต่ง่วงก็โดนแมนสลอเตอร์คนที่เสนอประเด็นนี้เขาบอกว่ามันเจตนาไม่เท่ากับเจตนาทำให้คนตายแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่เมาแล้วขับเนี่ยคุณรู้ด้วยตัวเองว่ามีโอกาสที่คุณจะทำให้คนอื่นเสียชีวิตครับเพราะนั้นโทษมันไม่ควรจะบอกว่าเป็นแค่บอกไม่เจตนาเพราะฉะนั้นใช่โทษเบาผมคิดว่ามันมีศัพท์ทางกฎหมายอยู่มันต้องมีเขตของโทษเจตนาเล็งเห็นผลอะไรก็ว่าไปแต่ผมคิดว่าหลักหนึ่งที่มันจะต้องคิดก็คือว่าคุณทำให้ใครเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะต้องได้รับความชดเชยเท่ากับที่เขามีชีวิตอยู่ตลอดชีพ อันนี้เนี่ยจะล้มละลายก็ต้องฟ้องคนที่ทำให้ตายใช่ไหมคนที่ไปทำให้คนอื่นตายเนี่ยก็ต้องจ่ายทั้งหมดครับผมคิดว่าหลักการนี้ก็ควรจะต้องบรรจุไว้